โมยไปถึง5บ้าน10บ้านแน่เลยโอ้โหจะกลับแล้วบอกไปละบ๊ายบายไปหมดเลยค่ะจบเลยค่ะทำไมมันไม่ได้ที่เราคิดสักครั้งเอาฝั่งนี้มาเดี๋ยวทำไงต่อร้านน้ำข้นหวานแล้วกินเลยชิมอร่อยไหมเหมือนโรตีไหมกรอบจริงเหรอกลับมาแล้วจ้าตามคำเรียบร้อยของทุกคนก็คืออยากให้พี่โมทำอาหารที่บ้านจังเลยค่ะเมื่อไหร่พี่โมจะกลับมาทำอาหารแซ่บๆให้กินสักทีคะวันนี้ก็คือมาแล้วแน่นอนแล้วบอกเลยว่าจัดเต็มจัดปังอลังปังปี้กรีกีกีมากๆก็คือว่าวันนี้นะคะเราจะทำส้มตำที่ได้อินสปิเรชันมาจากลุงคนนึงนะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากใน YouTube ในโซเชียลลุงชื่อลุงว่าอะไรคะลุงพลครับน่ากูว่าแล้วไม่ใช่ลุงพลค่ะลุงอะไรคะลุงตุ๊กค่ะหนักกว่าเดิมอีกค่ะไม่ใช่ค่ะลุงคนนั้นมีชื่อว่าลุงโซแต่ว่าเมื่อกี้คือขาดจะพยายามจะขาดอะไรออกมาแล้วลุงโจโจนะคะที่เป็นพ่อของน้องรีจอยนะคะเยอะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้เราจะทำส้มตำโจโจกุ้งยักษ์ลุงโจโจเป็นไอดอลของเราอย่าด่าว่าเราก๊อปนะคะเราไม่ได้ก๊อปเขาเรียกว่าเรามีไอดอลแต่เราจะทำกุ้งยักษ์ที่กุ้งยักษ์คือยักษ์จริงๆยักษ์แบบว่ายักษ์ตกใจเฮ้ยใหญ่มากนะใหญ่กว่าหน้าพี่โมยอีกอะเฮ้ยเป็นไงใหญ่จริงส้มตำกุ้งยักษ์คืออันนี้บอกเลยนะคะว่ากุ้งที่เราใช้ในวันนี้เป็นกุ้งทะเลกุ้งที่หาจากทะเลจริงๆไม่ใช่กุ้งเลี้ยงแล้วเขาว่าต้องออกทะเลไกลมากซึ่งวันนี้เราไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะคะเรามี3ตัวโอ้โหคนละตัวใช่ป่ะครับซึ่งหลังบ้านยังมีอยู่เป็นโลใช่นี่ค่ะถ้าจะกินกุ้งดิบแนะนำให้เป็นกุ้งทะเลไม่ใช่กุ้งน้ำจืดเพราะว่าอะไรครับสัตว์ทะเลที่เลี้ยงในน้ำจืดมันจะมีแบบพยาธิบางอย่างแพลงต้อนบางอย่างที่กินไม่ได้อย่างกุ้งแม่น้ำเนี่ยจริงๆเราไม่ควรกินดิบนะคะต้องกินสุกแต่กุ้งทะเลเนี่ยก็คือกินดิบได้ใช่นี่คือวัตถุดิบหลักวัตถุดิบควีนของเราเป็นราชินีของเมนูเราในวันนี้ส่วนราชาของเราในวันนี้ก็คืออะไรครับนี่ค่ะโอ้โหพริกแห้งและพริกสดตามสูตรโจ๊ะโจ๊ะแค่ดูแค่นี้ก็เผ็ดแล้วครับใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะเราก็มีสิ่งนี้ด้วยค่ะสตอนะคะซึ่งสตอช่วงนี้แพงมากจริงๆถ้าใครทำตามแนะนำว่าไม่ต้องใส่สตอก็ได้วันนี้ก็ตั้งใจจริงๆที่จะทำเมนูใหญ่อลังการขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตวัตถุดิบสวยๆกันค่ะมาเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกคือเราจะแกะกุ้งก่อนคือจริงๆแล้วเวลากินดิบส่วนมากเขาไม่กินหัวกันแต่วันนี้จะเอาหัวไว้เพราะว่ามันใส่แล้วมันดูใหญ่ดีตกแต่งจานนั่นเองโอเคแล้วก็แกะอันนี้คือยังไม่ได้ลวกไม่ได้อะไรทั้งนั้นใช่ค่ะดูแค่ห่างมันสิห่างตรงเนี้ยเท่ากับกุ้งไซส์ปกติใช่แค่เนี้ยคือใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่โอ้ my god ใหญ่แบบโอ้ my god นะคะเดี๋ยวเราดูหลังน้องกันนะคะว่าหลังน้องจะเป็นอย่างไรหนามากเนื้อหนามากกุ้งไซส์ใหญ่เนี่ยมันจะกรึบมันจะเต็มคำมันจะหวานนี่นะคะเราเบิกแบกมาก็จะได้แบบนี้เลยเราก็จะวางแผ่ไว้เลยนะคะบอกเลยว่าใหญ่เลยจานอะไรอ่ะอุ้ยมันพุ่งออกมาโอ้ยเอาไปเผาเก็บไว้ และนี่คือน้องกุ้งที่ถูกถอดเสื้อออกมานี่ค่ะเราได้แล้วนะคะกุ้งยักษ์บอกเลยว่ายักษ์มากใหญ่เลยจ้ายักษ์มากไม่เลิกแน่นอนยักษ์นะเราผ่ากุ้งเสร็จแล้วถึงขั้นตอนโจ๊ะโจ๊ะแล้วค่ะนี่นะคะครับใส่นี่ก่อนนะคะเราใส่แล้วนะคะทุกคนเราจะทำซุปตอนโจ๊ะโจ๊ะค่ะใส่ลงไปโอ้อ่ะเขาไม่ได้ใส่ข้าวนี้หรอมากกว่านี้เขาใส่ข้าวนี้แหละใส่นี่ลงไปค่ะในพริกสดพริกสดแซ่บจ้าใส่มะเขือเทศก่อนนะทำไมหน้าเริ่มแย่แล้วมะเขือเทศที่ใส่ในส้มตำของแท้ต้องหั่นบนคกนะคะไม่หั่นที่เขียงนะคะใช่ถึงจะเพราะมันจะมีดินทรายเข้าไปติดเข้าไปใส่เลยอย่างนี้ใส่กี่ลูกเนี่ยใส่หมดเท่านี้ก่อนโอเคเสร็จแล้วนะคะนี่ก็ใส่เลยอะไรครับน้ำตาลทุกคนมันต้องแบบแซ่บนัวไปถึง5บ้าน10บ้านแน่เลยเคล็ดลับนะคะของการทำส้มตำที่อร่อยนะคะคือต้องมีน้ำปลาที่หอมมันต้องเป็นหัวน้ำปลาแท้พอเราใส่เข้าไปอย่างเงี้ยมันจะแบบเป็นไงหอมไหมน้ำคือต้องใช้น้ำปลาที่มันหอมอ่ะปลาร้านะคะใส่ลงไปเทขนาดนี้ก็เททั้งขวดดีกว่าไหมเหมือนเรายุอ่ะรู้เปล่าว่าปริมาณโซเดียมที่ทุกคนควรกินต่อวันคือเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ 2,600 ค่ะมิลลิกรัมต่อวันนะคะให้ทานน้ำปลา1ช้อนโต๊ะโซเดียมกี่มิลลิกรัม105ไม่ใช่300ไม่ใช่1,500 มิลลิกรัมนะคะต่อ1ช้อนโต๊ะซึ่งวันหนึ่งเราควรกิน 2,600 โอเคเมื่อกี้เราใส่ไปเท่าไหร่ย้อนภาพไปครับไม่ใช่ช้อนโต๊ะนะช้อนทัพพีนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตำอย่างนี้เลยเค็มเกลือสูตรใหม่ใส่ต้มใส่ชูขี้เกียจบีบมะนาวอ่ะน้ำปลาไม่พอเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะใส่น้ำปลาเพิ่มเข้าไปซึ่งวันหนึ่งเราควรกิน 2,6001,000 1,000 1,200 1,300 3,000 5,000 ละ10,000ละจะ100,000ละโซเดียมเรากินโซเดียมไป1,000,000ครับโซเดียมในนี้มันว่ามี100,000กินโซเดียมเผื่อเดือนหน้าเลยแต่ว่านี่สูตรนี้เราไม่ได้ใส่ผงนัวนะคะเพราะว่าผงนัวเราไม่มีนักทำอาหารที่ดีนะคะทำแล้วต้องชิมแค่นี้ก่อนละกันอุ้ยแค่กินแค่หยดเดียวอ่ะโอ้โหเผ็ดมากเผ็ดมากขอเพิ่มน้ำเปล่าหน่อยค่ะเจอจาวมาซะหน่อยเหมือนนรกเลยว่ะรู้ได้ไงเคยไปหรอมาจากนรกแค่ชื่อน้ำพริกอร่อยแล้วไม่เผ็ดเท่าเดิมแล้วพอใส่น้ำเข้าไปต้องเพิ่มหวานอีกป่ะความหวานไม่ต้องค่ะเราแค่นี้ก็หวานพอเลยใส่มะละกอลงไปด้วยแค่นี้พอโอเคโคตรสมดุลอุ้ยดูดิน่ากินเดี๋ยวเราทำจานส้มตำธรรมดาก่อนนะใส่มะละกอด้านบนแล้วก็ตำให้มันอยู่ผิวๆหน่อยครับใครสั่งตำปลาร้าคะชิมตัดครับตำทำไมเราไม่ชิมก่อนอ่ะตำปลาร้าลูกค้ามารับพอดีเลยลูกค้าค่ะมารับค่ะตำปลาร้าที่สั่งค่ะโต๊ะ 3ค่ะมาโต๊ะ 3มีกี่โต๊ะค่ะตำปลาร้านัวโต๊ะ 3ใช่ไหมคะชิมก่อนกินต้องพูดว่าโอ้โหเอาลูกกินเลยโจ๊ะไปลูกไปโอ้ตาเขียวใครอีกใครในกองอีกมาให้หมดไม่งั้นไม่ให้ถ่ายรับน้องโอเคไปมาโจ๊ะไปลูกไปแม่สาวมานี่มาแม่สาวไปมันกระตุ้นมากเลยตาไหลเลยนะไปลูกไปลูกไปไหวแล้ว กี๊ยวเกี๊ยวลูกเกี๊ยวอันนี้ผู้ชายกินเองผู้ชายกินเองเลยเป็นไงเป็นไงเป็นไงตาไหลเลยครับตาไหลเป็นไงอร่อยไหมอร่อยรสชาติเป็นไงนัวถึงไหมครบรสครบรสอ่ะเราเป็นไงเราอมอยู่อ่ะเราเคี้ยวสิเราอ่ะเคี้ยวเราอ่ะเคี้ยวเคี้ยวเลยเคี้ยวเหมือนร้านเหมือนลุงป่ะยิ่งกว่าลุงอีกจริงเหรอเผ็ดกว่าลุงอีกเหรออ่ะเอาไปค่ะโต๊ะสามไปกินต่อไม่เอาเราได้ไหมกินต่อเองไปกินต่อมาค่ะจานเด็ดของเรากุ้งยักษ์เตรียมพร้อมแล้วนะคะราดไปเลยโจ๊ะโจ๊ะกระถิ่นสตอเรียบร้อยค่ะโจ๊ะโจ๊ะกุ้งยักษ์ค่ะก่อนกินนะคะบีบมะนาวเพิ่มเพื่อความแซ่บอีหลีเข้าไปชิมแบบเบบีก่อนแล้วนะครับนี่นะคะสตอโอ้เผ็ดมากเผ็ดมากเนี่ยเดี๋ยวกินกุ้งก่อนนะเป็นไงมันไหลไม่หยุดเลยมันไหลเยิ้มจิ้มโจ๊ะโอ้ยเป็นไงกุ้งดีมากกินกับโจ๊ะแล้วเป็นไงเผ็ดยิบทำอะไรครับเนี่ยเบิร์นให้มันสุกขอบๆนิดนึงให้แบบข้างนอกมันแบบกรึบกรึบกรึบแบบ 20% หนูว่าเผ็ดแค่ 20% ความเผ็ดตอนนี้อยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่คะ100อุ้ยอร่อยมากกุ้งอร่อยมากราดเลยนี่ราดลาสตอลากระถิ่นลาสตอลากระถิ่นลาพริกลาโจโจลาเข้าไปเผ็ดนำแล้วก็เผ็ดตามแล้วเผ็ดอีกทีแล้วก็เผ็ดย้อนหลังเผ็ดไปยันวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ตื่นเช้ามายังเผ็ดอยู่โอ้โหเผ็ดไป10บ้าน8บ้าน9บ้านที่20บ้านล้านบ้านเลยเผ็ดถึงหน้าปากซอยเผ็ดจนแบบไม่รู้จะเผ็ดยังไงแล้วตอนนี้ลงทางด่วนนี่ยังเผ็ดอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะพึ่งเผ็ดไปยันบาติเผ็ดยันตุรกีอ่ะเผ็ดมากตอนนี้คิดอยู่ในใจอะไรวะ1คือเผ็ด2คือเผ็ด3คือเผ็ด4คือสีไรกุ้งกุ้งหวานกูเผ็ดหมดเลยเดี๋ยวต้องเอากุ้งไปล้างน้ำแล้วก็ไปจี่กระทะเพราะว่าอันนี้กินไม่ไหวจริงอยากให้คนญี่ปุ่นคนเกาหลีคนจีนที่เขากินเผ็ดๆในพวก ASMR พวกใน IG ที่เราเห็นที่เขากินเผ็ดๆซอยพริกเม็ดใหญ่ๆ อยากให้ลองมากินเมนูนี้แล้วคุณจะรู้เลยว่าพริกบานเฮานี่มันเผ็ดเหลือเกิน เมนูนี้ให้ไปเลย10 เต็ม 10เรื่องความอร่อยความเผ็ด รู้ทันนะเราอ่ะแต่ส่วนไส้กุ้งเนี่ยบอกเลยว่า100 เต็ม 10เลยค่ะกุ้งไซส์นี้คือ the best มากๆโอเคทุกคนคะไปแล้วทุกคนเราต้องลาไปก่อนแล้วค่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่ติดตามคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งจริงนะคะคลิปนี้กินไม่หมดจริงๆเพราะเสียดายกุ้งขอเอากุ้งไปจี่ทำอย่างอื่นดีกว่าพี่ลีพูดนี่คืออยากจะกินน้ำอะครับเผ็ด พูดไม่ไหวแล้วไป